Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติตอกกลับประยุทธ์ยันทำตามสัญญาทุกนโยบายโค้งสุดท้ายหาเสียงถึงเที่ยงคืนขอ22พฤษภาคมเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ช่วยกันทำให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข8ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์เขตปทุมวันพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังแจกใบปลิวหาเสียงและพูดคุยกับประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่และครอบครัวเพื่อนฝูงที่เดินทางมาแสดงความยินดีนายชัชชาติกล่าวว่าที่ผ่านมาคนกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโควิด-19 และความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอด9ปีตลอดช่วงการลงพื้นที่หาเสียงตนได้รับฟังเสียงสะท้อนและความคาดหวังของผู้ปกครองและคนรุ่นใหม่พบว่าไม่ใช่ความคาดหวังต่อผู้สมัครเท่านั้นแต่เป็นความหวังจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ9ปีตนจึงตั้งใจเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงขอให้วันที่22พฤษภาคมเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆให้ทุกคนเดินร่วมกันได้มาช่วยกันลดความขัดแย้งมาช่วยกันทำกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นนายชัชชาติกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ